ตอบว่ายังนะครับยังไม่ได้โซยเลยเอ้าถามมาแล้วอย่าช้านะลุงไปจริงๆนะลุงไม่ฟังเสียง AM FM นะเวลาลุงไปมันงั้นตำราใส่นะเอาเปล่านี่เหมือนกันนะตำราเนี่ยลองฟังเล่นๆดูครับผมเอ๊ะวันนั้นเราไปฟังยังไม่รู้มันมีคำว่าพลังมืดกับสสารมืดฟังยังไม่ทราบครับผมก็ไม่ได้จำนะลองฟังหน่อยนะฟังสองอย่างกันแล้วกันนะฟังคำว่าพลังงานมืดนะกับคำว่าสสารมืดเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะครับเป็นภาษาฟิสิกส์เขานะฮะโอเคนะลองฟังเล่นๆดูสิครับว่าพลังงานมืด Dark Energy สสารมืด Dark Matter มันคืออะไรมันต่างกันตรงไหนนะครับพลังงานมืดนี่คือพลังงานที่มองไม่เห็นและไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยการวัดโดยตรงแปลว่าจะเอาเครื่องมือชนิดไหนมาตรวจวัดก็ไม่ได้พลังงานมืดปริมาณพลังงานขึ้นอยู่กับขนาดของค่าคงที่ของเอกภพมีแนวโน้มทำให้อวกาศขยายตัวตัวนี้ลุงย้อนทันทีเลยครับถ้าบอกว่ามีแนวโน้มให้อวกาศขยายตัวเนี่ยลุงจะย้อนทันทีเลยไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าไอ้เจ้าพลังงานมืดที่เขาว่าเนี่ยฟังกันดีนะครับที่เขาว่านะครับพลังงานมืดตัวนี้แหละที่ทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เขาบอกว่ามีทั้งหมดเอกภพนี้มีทั้งหมด 75% นะครับ 75% นะง่ายๆคือเป็นค่าคงที่หรือใช่คือค่าคงที่นะใช่เลยตรงกับลุงเป๊ะตรงนี้สิ่งนี้นะฮะที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าไปเจอเรียกว่าพระธรรมนะภาษาบังคับเลยคือปรมัตถสัจจะตัวนี้จำไว้เลยครับท่านนะพลังงานมืดพลังมืดที่เขาว่านั่นนะครับอีกทีนึงครับพลังงานมืดนี่คือพลังงานที่ไม่สามารถมองเห็นลุงบอกว่าไม่มีสีก็คือมองไม่เห็นนะไม่มีเสียงนะฮะไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีตัวตนก็คือไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกไม่มีอัตตาตนคือไม่มีความรู้สึกไม่มีตัวตนคือไม่มีอัตตาตัวตนคือไม่มีความรู้สึกและที่สุดแล้วไม่มีน้ำหนักนั่นคือสิ่งที่บริสุทธิ์ลุงออกบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคนะตรงกับคำว่าอวกาศตรงกับว่าค่าคงที่ตรงกับคำว่าปรมัตถ์ตรงกับคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบลุงก็เสยต่อไปทีหนึ่งตรงกับชาวโลกที่พูดว่าคือเดอะก็อดพระเจ้านั่นเองนะแล้วก็เชื่อว่าตรงกับคำว่าชาวมุสลิมเรียกว่าพระละอันเดียวกันนั่นนะครับจบไหมครับนี่ภาษาลุงนะทีนี้เอาล่ะไม่เป็นอะไรไม่ใช่อะไรแต่มีพลังเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยนะง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะวัดได้เลยแต่เขาเรียกชื่อได้นะโอเค ยังดียังมีภาษามาให้เรียกขานกันยังดีโอเคนะเอาล่ะจบแค่นี้เองพลังงานมืดมีแค่นั้นครับนะครับมีถึง 75% นะครับทีนี้มาถึงสสารมืดสสารมืดคือสสารไร้รูปร่างซึ่งไม่ได้ปล่อยรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโอ้กับลุงเนี่ยย้อนกันแล้วแค่ประโยคเดียวก็ย้อนกันแล้วผิดทางกันเลยแหละครับให้รู้ไว้ไม่เป็นไรอ่านไว้ก่อน
อนุมานจากแรงดึงดูดที่กระทำต่อสสารที่มองเห็นได้สสารมองเห็นได้สสารมืดมองเห็นได้นะย้ำสสารมืดมองเห็นได้นะแล้วจะบอกว่าเป็นอะไรนะครับเป็นส่วนประกอบหลักของสสารทุกชนิดในเอกภพสสารมืดถ้าฟังตรงเนี้ยกี่คนจะรู้และเข้าใจได้ว่านะนะถ้าลุงยกตัวอย่างนะดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละคือสสารสสารมืดดวงอาทิตย์ดวงนี้ครับสสารถ้าโลกใบนี้เป็นสสารมืดตึ๊ดตื้อเลยโอเคไหมถ้าโลกใบนี้เป็นสสารมืดมืดแบบตึ๊ดตื้อเลยล่ะรู้จักมืดตึ๊ดตื้อไหมหลังฉากผมเนี่ยมืดแบบนั้นดำมืดแบบดำมืดตึ๊ดตื้อโอเคไหมแต่ถ้าเป็นดวงอาทิตย์คือสสารนั่นเห็นไหมลอยๆสสารนั่นนะครับง่ายๆคือลุงบอกว่าเป็นพลังงานนะครับเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับโอเคนะส่วนพลังงานมืดที่ว่าเมื่อกี้นี้ลุงออกบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะส่วนดวงอาทิตย์ก็คือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ย้ำเป็นครั้งที่105จุดที่บริสุทธิ์ก็คืออยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นี่เนี่ยภาษาลุงออกนะศูนย์กลางดวงอาทิตย์เท่านั้นที่มันบริสุทธิ์รอบศูนย์กลางดวงอาทิตย์ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ยกเว้นจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เท่านั้นจุดนั้นจะใหญ่ขนาดไหนเอาเข้านี้ก่อยกันแล้วกันเออลากเส้นผ่านศูนย์กลางได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่ามันลากเส้นกับมันไม่ได้อะนะมันไม่ได้ไม่รู้จุดศูนย์กลางนึกถึงว่าแตงโมนะศูนย์กลางของลูกแตงโมนะตัวนั้นมันบริสุทธิ์ถามว่าไปรู้ได้ไงตรงนั้นลุงไปรู้ได้ไงตรงนั้นอย่าถามลุงเลยถามลุงเลยเอาความสามารถของลุงดีกว่าอืมนะเอาความสามารถของลุงดีกว่ามันจะได้อะไรนะนั่นยังไงก็ย้อนแย้งเขาอยู่วันยังค่ำสรุปแล้วย้อนเขาทั้งหมดเลยนะครับย้อนทั้งพลังกรรมเลยนะครับไอ้พลังมืดเนี่ยไอ้พลังงานมืดไปย้อนเขานิดเดียวเองย้อนเขาตรงไหนนะที่บอกว่าขยายตัวนะครับย้อนขยายตัวตัวนี้ไม่ก็คือภาวะพระนิพพานนะฮะไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นั่นเองครับนั่นพลังงานมืดไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้เขาบอกว่าขยายตัวอยู่แปลว่ามันเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะต่างกับลุงตรงนี้นะผิดกับเขาคือตรงนี้แหละกับว่าสสารมืดมีทั้งหมด 21% นี่ครับ 21% ดวงอาทิตย์เนี่ยในกระพบเนี่ยก็คือดาวฤกษ์ทั้งหมดนะครับจำหน่อยตรงนี้มีทั้งหมด 21% นี่ภาษาของนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์เขาว่าไว้นะครับอีก 4% ก็เหมือนโลกเราเนี่ยครับดาวดุพเคราะห์ทั้งหมดมีเพียง 4% ดูสิครับ 4% เอกภพทั้งหมดนะครับหรือในหนึ่งก็ได้เอ้าในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยครับนะมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์แล้วก็ล้อมรอบดวงอาทิตย์ทั้งหมดโอเคนะแล้วก็ล้อมรอบดาวนพเคราะห์ทั้งหมดนั่นคือพลังงานมืดที่เขาว่าแต่ลุงออกบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะหรือทั่วไปก็คือสเปซนั่นเองครับภาษาเขาเรียกว่าสเปซนะครับจริงๆมัน emptiness นะครับ emptiness กับสเปซคนละอารมณ์นะครับบอกให้ทราบว่าคนละอารมณ์ คนละอารมณ์ emptiness คือความว่างว่างเวิ้งว่างว่างเปล่านะถ้าสเปซคือระหว่างจาก A ถึง B เนี่ยมันจะใกล้ไกลกันนั้นก็ถือว่าเป็นสเปซได้โอเคมันช่องว่างนั่นเองสเปซคือช่องว่างนะครับแต่เขาก็แปลว่าเป็นอวกาศของเขาเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเรานะครับนะอวกาศมันต้องเป็นempty คือว่างเปล่า emptiness โอเคไหมครับ
พยายามเข้าใจตรงนี้สรุปได้ความว่าถ้าเป็นระบบสุริยะของเราเนี่ยนะครับเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์นะไม่บริสุทธิ์นะในดวงอาทิตย์ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ศูนย์กลางเล็กนิดเดียวเท่ากับนิ้วมือก็แล้วจุดศูนย์กลางมันแค่นึกซิว่าเป็นก้อนเนี่ยก้อนนึงอ่ะก้อนอะไรเนาะเทียบอะไรรู้จักเม็ดมะขามไหมพี่เล็กๆนี่เดียวกลมๆนิดเดียวเนี่ยมันเป็นก้อนกลมๆตรงนั้นเองไม่ได้เป็นเส้นนะเป็นก้อนเห็นไหมโอ้โหตายเลยลุงไปรู้ดังไงในก้อนนั้นนะลุงคือใครวะเนี่ยสิทธาคตครับผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังรู้แล้วจึงมาบอกไงมีแล้วจึงนำมาให้มีอะไรมีพลังงานบริสุทธิ์แล้วครับจึงนำมาให้ให้แล้วทำอะไรก็ไว้รักษามนุษย์แล้วครับโอเคไหมแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมนะทำไปเล่นไปตกลงนะถ้าบอกว่า 4% ในระบบสุริยะจักรวาลเราก็คือดาวดวงประเคราะห์เนี่ย1ดาวพุธ2ดาวศุกร์3ดาวโลกของเรานะ4ดาวอะไรมันห่างจากเราไปนะดาวอังคารใช่มั้ย5ดาวเสาร์หรือเปล่านะผมไม่ได้จำทีนี้เอาเกิดมานี้ไม่จำนะ6ดาวอะไรเนปจูนเหรอ7 8ไม่รู้ไล่เอาเองตรงนั้นทั้งหมดมีอยู่8ดวงครึ่งมั้งตอนนี้นะดาวดวงประเคราะห์ทั้งหมดนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่ 4% เองเห็นไหมถ้าคิดถึงจักรแสนกว่าจักรวาลเอกภพก็ดาวดวงประเคราะห์อย่างโลกเราเนี่ยมีทั้งหมดรวมไว้ 4% เห็นไหมถ้าเป็นดาวฤกษ์คือดวงอาทิตย์มี 21% ถ้าเป็นความว่างทั้งหมดนะฮะก็มีถึง 75% รวมไว้หลวงจ้องเอกภพนี้ตีเป็นร้อยก็ออกมาตามนี้นั่นเองครับไม่งงเนาะรู้และเข้าใจตามภาษากันแล้วกันเอาไว้รอวันเข้าถึงจึงจะรู้แจ้งนะครับเข้าถึงเท่านั้นจึงจะรู้แจ้งของจริงนะครับเข้าถึงจริงได้นะครับเข้าไปถึงก็ฟังไปเถอะพี่ไม่ได้เสียอะไรหรอกครับท่านที่อยู่หน้าจอนะครับนั่นนะข้อนี้ก็พอแล้วครับนะมากกว่านี้ก็มีเรื่องของคือทั้งฝั่งผมเนี่ยก็บอกทราบโดยอะไรโดยมันจะเป็นศาสตร์ผมรู้นี่จะมีคำว่าวิทยาศาสตร์ด้วยจึงเอาภาษาวิทยาศาสตร์เข้ามาใส่หน่อยนึงโอเคไหมครับมีพุทธศาสตร์ก็เอาภาษาพุทธศาสตร์เข้ามาใส่หน่อยนึงมีธรรมชาติก็เรื่องของธรรมชาตินะครับธรรมชาติในตัวเราแล้วก็มีจิตศาสตร์นะศาสตร์ด้านจิตเป็นศาสตร์ที่ศึกษาโอ้ยากมากด้านจิตนะครับบอกให้ทราบไว้ด้านจิตนะครับเป็นเรื่องเข้าใจยากเออมีคนเข้าใจและเข้าถึงเนี่ยมันก็ง่ายลุงออกเนี่ยเข้าใจและเข้าถึงนะครับมันก็ง่ายเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากจะรู้ตามก็ยินดีนะครับบอเป็นยังดอกไม่มีปัญหานะครับได้หมดนะฮะในนี้ก็มีพวก